บริฟกับผมธนงขันทองครับมีคำถามตลอดเวลานะครับว่าการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงจะยุติหรือว่าจบลงเมื่อใดอย่างไรนะครับถ้าเรามาฟังสัญญาณนะครับของนายจางเซี่ยวหมิงซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกิจการฮ่องกงและหมาเก๊าเนี่ยที่ส่งออกมาเนี่ยพอที่จะจับทางได้ว่าทางปักกิ่งนะครับคงจะไม่ยอมให้การชุมนุมประท้วงฮ่องกงนี้ยืดเยื้อเกินไปกว่าวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ทางรัฐบาลจีนจะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในวันที่1ตุลาคมปีค.ศ.1949เหมาเจ๋อตุงนะครับเป็นผู้นำกองทัพชาวนานะครับสามารถที่จะยึดครองประเทศจีนได้ทั้งหมดนะครับผ่านกองทัพปลดแอกประชาชนด้วยเหตุนี้เองจึงพอที่จะคาดการได้นะครับว่าม็อบฮ่องกงน่าจะจบสิ้นในเดือนสิงหาคมนี้หรือว่าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบัวหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ